วันนี้เรามาอยู่ที่เขาชะกันค่ะเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นร้านอาหารเนาะมีเขามีเรานะคะคาเฟ่นะก็จะเปิด7 โมงถึง1 ทุ่มนะคะก็จะมีแบบว่าสวนดอกไม้เนาะเขาทำเป็นสวนดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะมีเขามีเราคาเฟ่นะเฮ้ยมีลำไยด้วยเว้ยสวนลำไยอ่ะอู้ดีจังรู้จักลำไยนะแสงมันเยอะป่ะทิตาอันนี้เป็นคือดอกลาเวนเดอร์นะแล้วก็บานเมลูโรยนะแต่ว่าแสงมันเยอะมันก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดว่ะวิ่งเดินลอดซุ้มเดินลอดซุ้มด้วยกัวฟชิกติกดาริงดอกดาวกระจายเหรอดาวกระจายเนี่ยดูสิสวยมากเลยดาวกระจายนะเขาทำสวยมากเลยนะคะเนี่ยมีเขามีเราเราก็เรียนแบบอุ้ยมีเขาสวยมากเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะโกฟชิกติกอะไรลมไปโดนเหล็กแรงที่ครับไปสวัสดีครับชอบปีโก้อักตาฮุนเหรอเฮ้ยสวยว่ะได้ตรงนี้แหละเย็นๆนี่เดี๋ยวเดินไปสั่งข้างในเป็นร้านกาแฟนั่งตรงข้างในก็มีแอร์เยอะนั่งข้างหลังเป็นห้องน้ำประมาณ500-300 เมตรค่ะข้างในจะเป็นกาแฟเฮ้ยทำไมตัวหนักจังเต๋อแมวด้วยมีแมวด้วยขอบคุณเพื่อนอุนะคะวันนี้ที่พามาทานข้าวเนาะเพื่อนอุมาจากอังกฤษนะกับเพื่อนติ๊กเพื่อนเก่านี่เราก็มาสั่งน้ำนะเราสั่งน้ำตรงนี้นะคะข้างนอกก็จะเป็นสั่งอาหารนะคะสั่งอาหารนี้เราก็จะแบบว่าจดเองเขียนเองว่าเราจะเอาอะไรเนาะถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆอากาศน่าจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแดดค่อนข้างร้อนนะคะเป็นเวลาบ่ายเกือบบ่ายโมงเนาะแดดค่อนข้างจัดนะคะเบสเตลเลอร์ฟอร์มอตคลิงซอปตามโอเคเขาอยู่ด้านหน้าเขาชะกันใครอยากมาดูลิงก็มาได้นะเขาชะกันมีลิงYes, it's snow now. So maybe 10 degrees minus. So it's. Oh wow. Okay. It's okay. Aren't you coming here? Yeah, I've never been to that restaurant before, but
Okay. Let's see. I'm going. Okay. ตอนนี้อ่ะนี่จะถ่ายคนไหมเออเขาจะถ่ายรูปเหรอจะถ่ายรูปเรากรี๊งที่ตาประคอไม่หรอ1 2 1 2 3 one more time 1 2 3อ่ะติ๊กมาถ่ายเอาลงเฟซให้มุกดามันไอ้นี่เนี่ยนะเพราะว่านัดเป็นลูกกี่นัดมันจะได้เจอกันหรือเปล่าอันนี้คือตำข้าวโพดนะตำข้าวโพดไข่แดงอะไรวะเขาเรียกว่าไข่เค็มเอ้ยไข่แดงว่าสั้นไข่ข้าวโพดไข่เค็มยำไข่เยี่ยม้าแล้วก็ตำปูเอ้ยตำอันนี้ตำไทยเนาะตำไทยเต๋อตำไทยของเต๋อแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะเดี๋ยวว่าจะมีตำถาดอีกหนึ่งที่แหกนั่นเป็นไงเราวัชกุฎดาริงมุมนี้สวยจ้าหนึ่งสองสามขอใกล้ๆหนึ่งสองสวยงามเอ้าถ่ายเมียเหรอถ่ายเมียเหรอเดี๋ยวนี้ผมจะเล็กอยู่แล้วคอมดาริงคอมสองคนได้ไหมนี่ได้กูฉันตัวหนักเลยได้ไม่ใช่ขาดลงไปสองคนก็ไม่เป็นไรมันไม่เจ็บหรอกแค่นี้เองเออเหรออะดูนะหนึ่งสองมาแล้วขาลงดีกว่าเห็นเออหนึ่งสองสามสวยสวยเป็นดอกบานไม่รู้โรยนะก็ยังไงก็ฝากมีเขามีเรานะคะเขาชะกันนะคะจังหวัดสระแก้วเนาะก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆร่มรื่นมีสวนดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีค้างคาวออกจากถ้ำนะหมายถึงว่าคือคนที่จะมาชมค้างคาวออกจากถ้ำแล้วก็จะมาทานอาหารเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมาะมากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอดูข้างคาวออกจากถ้ำด้วยเนาะก็เป็นบรรยากาศบันทุ่งเนาะมีสวนดอกไม้มีร้านอาหารมีกาแฟนะมีกาแฟอร่อยด้วยนะก็ยังไงก็นะใครอยู่ใกล้ๆมีเขามีเราคาเฟ่นะคะเขาชะกันจังหวัดสระแก้วก็แวะเวียนมาเที่ยวกันเนาะอาหารราคาย่อมเยาค่ะไม่แพงนะคะนี่ค่ะเป็นเวลาเปิดปิดนะคะ7 โมงเช้าถึง1 ทุ่มนะคะมีเขามีราวค่ะสวยมากเรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะอยู่ติดๆกันนะคะคือWood House นะคะนี่จะมีเครื่องดื่มอาหารผักสดจากสวนฟาร์มไก่จุดกลางเต็นท์นะเปิด6 โมงถึง 2 ทุ่มเนาะ Wood House เขาชะกันนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟก่อนดีกว่าก็อันนี้เราก็สามารถสั่งกาแฟได้นะกาแฟมีขนมด้วยอันนี้คือผักจากสวนนะคะผักจากสวนเนาะตรงไหนอ่ะนี่ผักจากสวนนะคะใบหอบผ้าเหลืองๆอยู่บนบวบชั้นรองเท้าหลังบ้านนั่นแหละบวบนะบวบหอมถั่วพูถั่วฝักยาวมันเทศแล้วก็ฟักแฟงฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอุข้างบนลมเย็นมากเลยจะให้ดูอุมันคือดอกอะไรวะ
ดาวกระจายเนาะเป็นทุ่งดอกดาวกระจายนะสวยมากเลยตรงนี้จุดนี้สวยมากเลยเป็นทุ่งดอกดาวกระจายเนาะวูดเฮาส์นะคะเห็นเขาด้วยเขาชะกันนั่นเองเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะสวยสวยสวยก็จะมองเห็นเขาด้วยนะเห็นเขาอันนี้คือเขาชะกันอย่างที่เขาบอกสิ่งที่บอกเนาะดาวกระจายสวยมากอ่ะแต่ว่าดอกคือเป็นสีเหลืองWood House เดี๋ยวเราจะพาไปดูรังนกกระจาบนะคะเริ่มกัน 1.5 มิลจากสักแค่อันนี้คือรังนกกระจาบนะเหมือนเขาไปเอามานะไปเก็บมาไปเก็บเอารังมาแล้วมาแขวนไว้ก็คือเขาเขียนไว้ว่าค้างคาวจะออกมาประมาณ5 โมงครึ่งเนาะค้างคาวออกจากถ้ำ5 โมงครึ่งโดยประมาณนะสวยนะคะดูภาพรวมแล้วสวยมากถ้าเกิดอากาศแบบช่วงเย็นน่าจะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากแดดแรงสุดๆค่ะรังนกกระจาบสวยมากแล้วก็รอบๆเขาจะเป็นพวกเขาปลูกพวกอะไรนะปลูกบวบเนาะปลูกบวบปลูกถั่วพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบวบมีถั่วพูแล้วก็ถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยบรรยากาศดีค่ะชอบแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะก็นั่นแหละใครมีโอกาสก็มาเที่ยวเนาะใกล้ๆค่ะถ้าเกิดใครอยู่สระแก้วยังไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวนะคะแถวนี้เขาชะกันเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับคนสระแก้วนะก็จะมีบ้านอะไรนะเขามีเขามีเราคาเฟ่เนาะอยู่ติดกับวูดโฮมส์นะคะก็ลองมาเที่ยวกันดูเนาะเขาก็จะมีตรงนี้ก็จะมีกาแฟมีก๋วยเตี๋ยวนะมีกาแฟมีก๋วยเตี๋ยวเป็นบรรยากาศแบบว่าสบายๆค่ะบ้านเราก็มีเนาะไม่จำเป็นต้องไปถึงเชียงใหม่เชียงรายนะคะถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบนู้นเนาะแถวนี้ก็มีนะคะก็แวะมาเที่ยวกันได้เนาะแถวนี้นะคะสวยๆๆคนก็จะเยอะๆนิดนึงวันนี้นะ